านี่คืออร่อยท่าพระจันทร์ค่ะนัดกันนิดนึงนี่คือท่าพระจันทร์ต้องแชร์ค่ะและนี่คืออร่อยต้องแชร์นี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงคุณผู้ชมนี่คือฝั่งท่าพระจันทร์และนี่คือรายการอร่อยต้องแชร์นะฮะกับต้มซ่านและแอมแปค่ะบอลลี่ครับผมดูหน้ากันนิดนึงฮะ ROV นะนี่คือหน้าของทีมงานของเรานะครับที่ต้องตื่นมาทำงาน9โมงเช้านะครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าวางหลังนะครับเราเคยไปมาแล้วทำไมต้องไปอีกถ้ามันไม่ดีก็คงไม่ไปซ้ำเพราะตอนนี้ไม่มีวางหลังฟู้ดเซ็นเตอร์คุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าอร่อยต้องแชร์เนี่ยเราเลือกร้านไปกินยังไงเราเลือกร้านแบบคนแบบไปกินเยอะๆหลายคนบอกอร่อยหลายคนบอกว่าดีเราจะบุกไปชิมให้รู้ว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าค่ะนี่คือสโลแกนของเรายาวขนาดนี้เขาตัดทิ้งไหมตัดหมดไม่เหลืออะไรไปไปเลยดีกว่านั่งเรือนี่เรือนี่กี่บาทเดี๋ยวคนละ3บาท3บาทเองเหรอ3บาทเองนั่งไปเลยแล้วนี่เราจ่ายตังค์ไงครับผมใช้เวลาเดินทางแค่5นาทีเท่านั้นนะครับเราก็มาถึงวังหลังกันแล้วได้สัมผัสกับของกินอร่อยอร่อยณวังหลังครับแล้วไม่มีซ้ำกันถูกต้องไปดิไปคือทำไมอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอยากกินต้องมากินที่นี่มากันนี้หน่อยค่ะไม่ต้องเยอะครับผมอ้วนนี่คือปลาแอลใช่ไหมคะใช่จ้ะปลาแอลนี่คือกล้วยใช้กล้วยอะไรครับกล้วยไข่จ้ะกล้วยไข่สองกล่องครับสองกล่องสามกล่องครับผมสามกล่องร้านนี้คนเยอะมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เรามาถ่ายรายการเนี่ยเราต้องเปิดทางให้กับลูกค้าด้วยนะครับสั่งครับทานบ่อยไหมคะร้านนี้ขอต่อไม้อันนึงครับมาทุกครั้งก็คือทานทุกครั้งนะคะกล้วยเชื่อมินิเด็ดยังไงครับเหนียวมาลองคุณชอบครับไม่ต้องจัดการอร่อยก่อนเลยอร่อยสุดยอดมันเหนียวมันนุ่มมันหวานพอดีเฮ้ยว้าวคือข้างนอกอ่ะมันนุ่มๆแต่ว่าข้างในมันยังมีความแข็งๆอยู่เหนียวๆนิดนึงหวานแบบพอดีมากไม่หวานปี๊ดปั๊ดน้ำกะทิก็เค็มกำลังดีเฮ้ยดีอ่ะผู้ชมสำหรับกล้วยเชื่อมปลาแอลแปะอยู่ที่วังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะชั้นล่างเลยค่ะทางเข้าเข้ามาเจอเลยค่ะไปคุณผู้ชมนี่คือลูกค้าแซ่บของเดี๋ยวเขามากับใครด้วยมากับเพื่อนคนไหนวะคนไหนวะที่นี่ต้องลูกค้าแซ่บไปแล้วมาดูพ่อค้าแม่ค้าแซ่บบ้างหรือเปล่าพ่อค้าแม่ค้าแซ่บและนี่คือร้านโตเกียวสยามคุณผู้ชมมีแฟนหรือยังเดี๋ยวก่อนมีแฟนหรือยังยืนอยู่ข้างนี่ไงไปร้านอื่นเลยอ๋อน้องสาวบอกน้องสาว
คุณผู้ชมครับแผ่นแป้งเป็นแบบชาโคด้วยใช่ครับมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบชาโคนะธรรมดานี่มันเหมือนผสมใบเตยใช่ไหมคะแล้วไส้มีทั้งหมดกี่ไส้คะ12ไส้ราคาเท่าไหร่ชิ้นละ10บาทอันนี้คือไส้ครีมผักขยาผัดไทยตัวแดงผักม่วงใบทองใบแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะใบกรอบโนอัดลูกเกดลองเลยดีกว่าเอากี่ไส้เอาปนๆกันคุณผู้ชมไปดูเนื่องจากว่าตลาดนี้ฮอตมากหมายถึงอากาศนะครับผมไม่ได้คนเยอะหมายถึงคนเยอะมันมีคนเยอะเจอเลยครับเจอเลยครับมาเลยครับผมมาเลยครับพี่ไปเลยครับพี่ไปเลยฮะอร่อยหอมแป้งนุ่มแบบนุ่มมากอ่ะรู้ป่ะจุดเด่นของแป้งคือแป้งโคตรหอมเลยจริงแป้งหอมมากหอมต้องเพียงสยามครับค่ะแช่มิ้งเส้นทางการเดินทางเหมือนเดิมจากท่าเรือวังหลังนะคะแล้วก็เข้ามาที่วังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์ค่ะห้าสิบเมตรจากปากซอยจ้าไปแม่ขาแซ่บอีกแล้วคุณผู้ชมวิ่งไม่อ่ะเอฟเฟกต์มาวิ่งเกินขนมมากจะบอกว่าออกตัวเลยว่าบ้านเราอ่ะชอบมาซื้อร้านมากแม่อะไรนะแม่พิมพ์ใจแม่พิมพ์ใจนะครับขนมตะโก้มีไส้อะไรบ้างครับทั้งหมดมี11ไส้ค่ะมี11ไส้อะไรบ้างครับผมมีข้าวโพดเปลือกสาคูนะคะแล้วก็มีทับทิมกรอบมันม่วงแก้วค่ะเม็ดเปลือกแปดกล้วยแล้วก็เปลือกแล้วก็เพิ่มหน้าเข้ามาใหม่จะมีเกี๊ยวปูนด้วยส่วนแม่ค้านั้นยังโสดอยู่ไหมครับไม่ตอบแบบนี้ตอบแล้วตอบแล้วโสดค่ะจริงเหรอครับไม่แล้วทำไมเดี๋ยวเขาบอกว่าคนโกหกอ่ะมักมองซ้ายเมื่อกี้มองไปขวาแปลว่าสดจริงและขอร้องครับเห็นแม่ตาบอกว่าอันนี้อร่อยมากแล้วก็เผือกอร่อยเผือกด้วยค่ะคุณผู้ชมนุ่มมากมือแม่ค้าเมื่อกี้นี้ตอนที่เรามีความหนืดอันนี้คือเป็นไส้ลูกตาลทับทิมกรอบใช่ไหมคะเป็นไงวิหอมหอมมากเลยเฮ้ยอุ้ยอร่อยจริงเราชอบกินอันนี้มากอร่อยมากทุกคนในตลาดจะต้องกินอันนี้อร่อยจริงป้าเราชอบมากอ่ะนี่คืออันนี้นี่อันนี้ก็เลยคอมเมนต์เผือกเชื่อเราครับนี่ม่วงใช่ไหมคะมันนุ่มแล้วแบบกะทิมันหอมอ่ะนวลนุ่มละมุนละไมดีงามแชร์ไหมแชร์ไปเลยนะสำหรับขนมตะโก้กะทิสดแม่ดีใจแชร์ทั้งคอตะโก้แล้วก็แชร์ทั้งแม่ค้าด้วยเหมือนไส้ยักษ์ใหญ่โตมโหฬารเยอะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนี้เนี่ยคนแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะเห็นคนเดินตัดผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลายักษ์ไหมล่ะไม้เท่าไหร่คะไม้ละ35บาทไม้35บาทเองเหรอเออขนมจีบหมูแบบยักษ์ก็ถูกอ่ะ5ลูก35บาทลองทานดูมั้ยคะคําคุณจะหมดมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูเขาทาแล้วว่าเขาถามว่ากินคำเดียวจะหมดไหมท้าผิดคนแล้วเราจะไม่คิดอะไรแบบนั้นไม่คิดไม่ตั้มอย่าคิดโอ้ไม่คุณผู้ชมรสชาติดีมากหอมหมูอ่ะไม่หมูจริงอร่อยกว่าขนมจีบแบบโต๊ะจีนอ่ะอร่อยนุ่มไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยที่นี่มี2สาขานะครับก็คือที่ BTS สุรศักดิ์ใช่แล้วก็วังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์แห่งนี้นั่นเองครับไป
ำให้ดูอีกอันนึงอันนี้วันสาธิตอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาบ้านเลยนะไงคะไล่จากข้างบนว้าวอ๋อให้เขาไหลลงมาเองใช่และนี่คือร้านป้าติ๋มนะครับขนมถังแตกเจ้าแรกท่าน้ำสิริราชครับผมเฮ้ยของเราสวยมากดูสิเดี๋ยวเราใส่เครื่องจะเอาอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นฝอยทองใบเตยค่ะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นฝอยทองใบเตยนี่ฝอยทองธรรมดาอันนี้จะไม่หวานอันนี้จะหวานนี่คืออันนี้จะไม่ค่อยหวานโอเครอสักครู่รอสักครู่แล้วค่ะมาแล้วของเราโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากคุณผู้ชมไม่ยากต้องทานครีมทุกอันเลยเหรอคะอันนี้อันนี้ใส่อันนี้ใส่เยอะไปไหมคะแบบนี้ไม่เยอะอุ้ยให้เยอะมากมือเบาๆค่ะมันจะหลุดมาง่ายนี่อันนั้ได้แล้วเรดดี้ขนมถังแตกป้าติ๋มไส้ทะลักนะครับผมเจ้าแรกท่าน้ำศิริราชอันนี้เป็นฝีมือเราเองใช่อันนี้เขาทำแต่ว่าเราเป็นคนแคะมาไส้โคตรเยอะคุณผู้ชมนี่อันละ20 บาทมะพร้าวหอมอ่ะอันนี้12 บาทมะพร้าว12 บาทใช่อร่อยมากเลยหอมอ่ะนี่คือฝอยทองมันเตยแล้วตัวแป้งคุณผู้ชมมันจะกรอบนอกแล้วนุ่มในและหอมมากเขาบอกว่าที่สำคัญอันนี้จะไม่ค่อยหวานด้วยใช่แล้วก็คือช่วงนี้น้ำตาลแพงน้อยไม่ได้มันหวานน้อยอยู่แล้วของเขามากินกันนะครับและสำหรับขนมถังแตกนะคะป้าติ๋มวางหลังฟู้ดเซ็นเตอร์แชร์ว่าปิ๊งปิ๊งปิ๊งมันม่วงชีสนะฮะร้านนี้มีทั้งแบบอะไรนะมันม่วงนะคะแล้วก็มีมันส้มออสเตรเลียชาโคใบเตยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันม่วงเนี่ยคือใช้มันม่วงแท้ๆ 100% ไม่มีการผสมแป้งใดๆสิ้นตอนแรกไม่คิดว่าความเป็นชีสกับมันม่วงจะเข้ากันพอเข้าปากปุ๊บอะไรอะไรก็กลมกล่อมไปหมดนะครับเฮ้ยอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับตัวแป้งไม่ใช่ตัวแป้งตัวมันม่วงมันหอมมากแบบเหมือนกินมันม่วงตัวนี้เลยอ่ะแล้วก็ชีสเนี่ยมีความเค็มๆนิดนึงพอมันปะกันผสมกันในปากมันหอมอ่ะโคตรอร่อยแล้วก็นอกจากนะคะที่เป็นไส้ชีสแล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกเป็นแบบราดชีสบนมันก็ได้นะคะลองเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่าช้าช้า slow เฮ้ยแล้วก็อัดชีสขาอีกหน่อยแล้วกันนะปัดชีสขาอีกหน่อยตัดกันหอมมาลัดว้าวนี่สีสันความสวยงามน่ารักอ่ะเอาเลยมาโอ้ร่อยเค็มๆหวานหวานหอมหอมแค่แค่แค่ไปเฮ้ยแค่ยังกินเลยดีนะแป้งนุ่มนุ่มอ่ะชอบความนุ่มของแป้งเรื่องของมันม่วงสวีทโปเตโต้ค่ะวังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์ใช่แล้วเหรอหอยครกเกาะสมุยนะมีไอ้นี่หอยมองไม่เห็นหอยปูอัดกุ้งปลาหมึกแล้ววันนี้นะคะแปลรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสโนว์ไวท์เพราะว่ามากับคนแคร์ ดีไหมอีเดบ้าเอาแค่สิแค่ครับผมไม่หมดเมื่อกี้เราเป็นคนหยอดเองกลับใช่ไหมคะเฮ้ยกลับไป
ตรงกลาง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 อ๋อนี่ว้าวโอ้โหผู้ชมครับไม่ทางไม่อะไรยังไม่มาช่วยกูอีกเนี่ยมันไม่ทันปล่อยครบเพราะจริงๆจะบอกว่าเราเป็นคนแบบไม่ทำกับข้าวเลยอ่ะชอบกินแต่ว่าไม่ชอบทำเพราะว่าตัวมันจะเหม็นกลัวน้ำมันด้วยอย่าดิทำเลยที่ตั้มทำดิฝึกไว้นะเข้าใจไหมหน่อยอ่ะมีเมียต้องให้เมียทำดิครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่าหอยครกซีฟู้ดเกาะสมุยจะเป็นยังไงไปรอแป๊บไส้หอยนี่คือหอยครกชอบกินหอยใช่ไหมไส้หอยสุดแย่ไปหมดมาคุณผู้ชมครับร้อนๆเลยกรอบๆเลยค่ะตรงมาจากเกาะสมุยนะครับรองเท้าคู่ละแสนอุ้ยหอมมากหอมมากๆคุณผู้ชมหอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมรสชาติแบบกลมกล่อมมากแล้วแป้งมันก็กรอบข้างในก็นุ่มดีเลยกรอบนอกนุ่มในคุณผู้ชมแล้วสำหรับร้านหอยครกซีฟู้ดเกาะสมุยแต่ว่าอยู่ที่วางหลังฟู้ดเซ็นเตอร์แชร์เขาเหรอแชร์เลยค่ะหมดแล้วบ่อยวางหลังฟู้ดเซ็นเตอร์นับเป็นแหล่งรวมของกินที่เด็ดดวงควงกระบี่ปี่พาดดาดกระเดื่องพอแล้วนะนอกจากชั้น1นะคะที่มีขนมหวานของกินอร่อยมากมายแล้วนะคะบนชั้น2ค่ะเรายังมีบริการห้องแอร์นะคะแล้วก็ยังมีร้านอาหารอีกมากมายเลยค่ะอะไรที่ทำเสียงสูงขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะและสำหรับร้านวางหลังฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะพอแล้วมันแล้วมากคือที่ชอบเนี่ยนะของหวานเนี่ยเด็ดมากแบบแล้วมันเยอะมากปกติใช่ไหมใช่แล้วต้องแบบว่าไปเดินตามซอกตามซอยไปซอยนี่แต่อันนี้มันคือการรวมตัวกันของของหวานที่อร่อยที่เดียวเลยที่วังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์นี้ใช่คุณผู้ชมมากินกันนะครับคือการเดินทางก็สะดวกด้วยนะครับออกจากท่าเรือวังหลังนะคะหรือว่าพานนกเนี่ยเดินมานิดเดียวประมาณกี่เมตรประมาณสัก350เมตรอยู่ซ้ายมือไม่ถึงไม่ถึงไม่หรอประมาณ100เมตรนิดเดียวอยู่ซ้ายมือนะคะมากินกันต่อฝากด้วยนะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะเข้าไปที่ www.buckaboo.tv นะครับและ YouTube พิมพ์ buckaboo.tv ครับสำหรับวันนี้แอมแปะและต้มซ่าต้องลาไปก่อนไม่ไหวแล้วสวัสดีพอเรากินเยอะใช่ไหมมันก็ต้องได้รับการระบายออกครับผู้ชมไปไหนอ่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษมาด้วยค่ะพิเศษนะนี่เขาเองน่ารักไหมตัดทิ้งด้วยนี่อัดอยู่วะอัดดีวะ